พระพยอมติงพระสวมบทบู๊ใช้ฝาบาทตีหัวทำศาสนาเสื่อมจากกรณีโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปขณะที่พระสงฆ์สวมบทบู๊ใช้ฝาบาทตีหัวกันนัวพร้อมกระทืบชกต่อยซึ่งไม่เหมาะสมจากการเป็นพระห่มผ้าเหลืองทำให้เสื่อมเสียทางศาสนาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วได้กล่าวว่าคนที่ไปบวชแบบนี้ไปบวชประกาศศาสนาไปบวชประกาศความเสื่อมของตัวเองว่าตัวเองเสื่อมจากอะไรสำหรับชีวิตเราคือสติสัมปชัญญะการออกอาการนั้นไม่ใช่นักบวชแต่เป็นนักมวยพวกนี้บวชเสียผ้าเหลืองบวชเป็นพิธีกันไปพี่เลี้ยงการอบรมการดูแลถ้ามือไม่ถึงก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ถ้าอยากให้ดีกันนี้ต้องมือถึงหน่อยเดี๋ยวก็ไปเท้าถึงมือถึงกันเองถ้าการอบรมไม่ถึงสมาธิสติสัมปชัญญะไม่มีลืมการห่มผ้าเหลืองออกอาการทำร้ายซึ่งกันและกันไม่เป็นนักบวชเลยถือว่าการบวชครั้งนี้ล้มเหลวแทนที่จะได้บุญกลับได้ซวยต่อไปจะเจริญยากเพราะขาดอุปการคุณ2ประการสติสัมปชัญญะไม่มีถ้ามีคงไม่ทำแบบนั้นก็ขอให้พระพี่เลี้ยงพระอุปัชฌาย์เจ้าบวชใครอย่าให้ช่องว่างห่างกันมากระหว่างศิษย์กับอาจารย์ถ้าห่างกันแล้วต้องให้หลักธรรมที่แน่นถ้าไม่แน่นเขาก็จะออกอาการเสื่อมเสียภาพพจน์ภาพลักษณ์ของนักบวชที่ดีๆอยากฝากถึงคนที่บวชถ้าไม่ตั้งใจบวชจริงก็อย่าไปคิดบวชเลยอยู่เป็นคนดิบก็พอดีได้แต่ถ้าจะเป็นคนสุขตามที่มาบวชแล้วสุขบวชออกมาแล้วเขาเรียกบัณฑิตหรือเรียกว่าทิฏซึ่งในลักษณะนี้เขาเรียกบวชแล้วอันธพาลไม่ได้เรียกบัณฑิตแล้วขอให้จำกันไว้ถ้าจะบวชต้องฝึกให้ดีไปบวชประกาศศาสนาไปบวชประกาศความเสื่อมของตัวเองว่าตัวเองนี่เสื่อมจากอะไรรู้ไหมสองข้อที่พุทธเจ้าตรัสว่าธรรมมีอุปการะมากสำหรับชีวิตเราเนี่ยคือสติสัมปชัญญะการออกอาการนั้นไม่ใช่นักบวชเป็นนักมวยพวกนี้บวชเสียพระเหลืองบวชพิธีเป็นพิธีกันไปเนี่ยพี่เลี้ยงการอบรมการดูแลเนี่ยถ้ามือไม่ถึงนะมันจะเกิดเรื่องอย่างเงี้ยถ้าจะไปบวชไปอบรมเขาเนี่ยต้องให้มือถึงหน่อยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็เท้าถึงมือถึงกันเองถ้าการอบรมไม่ถึงสมาธิสติสติสัมปชัญญะไม่มีลืมการห่มผ้าเหลืองแล้วออกอาการทำร้ายซึ่งกันและกันไม่เป็นนักบวชเลยพวกนี้ถือว่าการบวชครั้งนี้ล้มเหลวบวชแล้วขออภัยแทนที่จะได้บุญได้ซวยทำแบบนี้ซวยแต่ต่อไปเจริญยากเพราะขาดอุปการะธรรม2ประการสติสัมปชัญญะไม่มีถ้ามีทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนั้นก็ขอพระพี่เลี้ยงพระอุปัชฌาย์จะบวชใครต้องอย่าให้ช่องว่างห่างกันมากระหว่างศิษย์กับอาจารย์ถ้าห่างกันแล้วไม่ให้หลักธรรมที่แน่นเขาก็จะก้อนเงียนออกอาการแบบนี้ออกอาการเสื่อมออกการทำเสียภาพพจน์ภาพลักษณ์ของนักบวชที่ดีๆเขาแล้วก็อยากจะฝากคนบวชด้วยนะถ้าไม่ตั้งใจบวชจริงก็อย่าไปคิดบวชเลยอยู่เป็นคนดิบที่พอดีได้แต่ถ้าจะเป็นคนสุขตามที่เขาบอกบวชแล้วนี่มันสุขเป็นบัณฑิตบวชแล้วต้องเป็นศึกออกมาเขาเรียกทิศเรียกบัณฑิตอันนี้บัณฑิตอะไรบวชแล้วอันตรพานไม่ได้เป็นบัณฑิตแล้วขอให้จำกันไว้ด้วยนะฝ่ายจะบวชต้องฝึกให้ดีฝ่ายคุมผู้คุมบวชก็ดูแลให้ดีอย่าปล่อยละหลวมมีช่องว่างแล้วมันเกิดภาพแบบนี้แหละสุกัณฑ์วรีสุวรรณรายงาน